พวกนักกล้ามกินที5กิโลกรัม10กิโลกรัมประมาณนั้นโอเคไหมสุดท้ายก็ขี้โรคจนได้แหละนะนะมองออกยังครับอาหาร5จ่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่อมาคือไขมันไขมันแท้ไขมันเทียมไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวไขมันมาจากไหนกันแน่ไขมันเขจนาน้อยไขมันปลาซิวปลาสร้อยใช่ป่ะไขมันกบไขมันเขียดไขมันหมูหมากาไก่เคยไหมเคยแม่ค้าขายหมูพะโล้นะก็แปลว่าขาดทุนมาเป็นเดือนเดือนเป็นปีเพราะไอ้พวกผงนิไทยใส่สูตรมันโอ้พูดกินไขมันสัตว์เนี่ยเขาเรียกอะไรไขมันอิ่มตัวมันจะไปอุดตันเส้นไขมันจะไปอุดตันเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยทำให้สุดท้ายความจำเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันเน็บช่วงเน็บเช้าสารพัด108จะพ่นกันพวกผูกเนคไทใส่สูตรมาพูดนักวิชาการวิชาเกินก็อ้าวตะลุมบอลกันรวมหัวกันมอมเมาคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะไขมันไขมันบอกว่าเลิกกินได้แล้วเห็นไหมมันแข็งเห็นไหมเออมันแข็งเขาก็บอกว่าเออเอาไปใส่ตู้เย็นอุณหภูมิประมาณสัก20องศา30องศาก็แข็งตัวแล้วฟังให้ดีนะมาจับที่บอกว่า20องศาเซนเซียสก็แข็งตัวแล้วจับคำว่าองศาเซนเซียสไว้นะเพราะฉะนั้นพอเวลากินเข้าไปแล้วมันก็จะอุดตันตามเส้นเลือดเรื่องนี้สารพัด108พันประการนะกินน้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันขวดน้ำมันขวดกินน้ำมันขวดดีกว่านั่นนะกลุ่มพวกกินน้ำมันขวดนั่นแหละให้รู้ซะบ้างที่มันเส้นเลือดอุดตันเพราะอะไรน้ำมันขวดมันใช้มันเผาผลาญมันสลายได้ยากกว่าส่วนน้ำมันสัตว์น้ำมันหมูก็แล้วกันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ก็คือพืชคือต้องเป็นมะพร้าวนะครับถั่วงาพวกนี้โอเคไม่ใช่พืชเศรษฐกิจปากใต้บ้านเราปลูกเยอะใช่ไหมล่ะครับก็เรียกอะไรปาล์มเลยรู้ไหมกว่าจะมาเป็นน้ำมันขวดได้ผ่านอยู่กี่กระบวนการขั้นตอนด้วยเคมีทั้งนั้นนะฮะทำการชะล้างให้ไม่มีกลิ่นไม่มีความขมขื่นเคมีทั้งนั้นสังเคราะห์ไปตรงนั้นเห็นไหมเคมีปนมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเชียร์เห็นไหมเรื่องคำว่าเรื่องเราในที่นี้นะ